ต้นข้าวเอ้ยเนื้อเก่งกับน้ำผึ่งปลาที่แม่ของเจ้าชอบกินใกล้จะหมดแล้ววันนี้พ่อจึงต้องเข้าปลาเพื่อไปหามาให้แม่ของเจ้าอยู่บ้านดูแลแม่ดีๆนะลูกได้จ้ะพ่อหนูจะอยู่บ้านดีๆเพื่อดูแลแม่พอเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะดีมากลูกเดี๋ยวคาากลับพ่อจะเก็บฝักบัวมาฝากจริงเหรอจ้ะพ่อ เย่ yeah. ดีใจจังเลยหนูจะได้เม็ดบัวอรไะไๆกินแล้วตนข้าวดีใจที่พ่อของเขาจะเก็บฝักบัวจากลำห้วยมาฝากเผราทุกครั้งที่พ่อของเขาเข้าป่าเพื่อไปล่าเก้งหาน้ำพึ่งป่ามาให้แม่นั้นพ่อก็จะนำฝักบัวมาฝากเขาเสมอๆเ,เมื่อกำชับลูกชายเรียบร้อยแล้วบุญทิ้งก็ออกเดินทาง ในคราวนี้เขาโชคดีเข้าป่ามาได้แค่คืนเดียวเขาก็ดักเกงได้สองตัวและตีพึ่งป่าได้ถึงสองรวงในเช้าวันรุ่งขึ้นบุญทิ้งจึงได้ออกจากป่าเพื่อเดินทางกลับบ้านเขากลับก่อนกำหนดถึงสองคืนและไม่ลืมแวะเก็บฝากบัวที่ลําห้วยมาฝากลูกชายด้วยเช้าวันนี้ เนื่องจากผู้เป็นพ่อไม่อยู่ตนข้าวจึงได้ตื่นแต่เช้าเพื่อมาหงหาข้าวปลาอาหารให้แม่ของเขากินแม่จ๊ะมากินข้าวกันจ้ะพ่อของเจ้าเข้าป่าหรือจ้ะแม่เพราะว่าน้ำพึ่งกับเนื้อแก้งที่แม่ชอบกินหมดแล้วพ่อจึงได้ออกไปหามาเพิ่มจ้ะนางใบตองพยักหน้า พร้อมกับพยุงตัวลุกขึ้นนั่งเพื่อมากินข้าวที่ลูกชายจัดหามาให้ต้นข้าวโปรในบัติพัดวีแม่อย่างดีเขาฉีกเนื้อเก้งออกเป็นชิ้นเล็กๆโรยบนข้าวสวยร้อนๆน,นางใบตองกินข้าวอย่างอร่อ,รอยต้นข้าวมากินข้าวพร้อมกับแม่สิลูกจ้าแม่ เธอเรียกลูกชายมากินข้าวพร้อมกัน้นข้าวจึงขยับเข้าไปใกล้คดข้าวสวยในหม้อใส่จานและลงมือกินข้าวอย่างอริดอร่อยไปพร้อมกับแม่ของเขานางใบตองมองลูกชายด้วยสายตารักใคร่พลางนึกในใจเวรกรรมอะไรหนอถึงทำให้นางต้องมาป่วยอดๆแอดๆเช่นนี้พลอยทำให้ลูกผัวต้องลำบากไปด้วยทรัพย์สินเงินทองที่เคยมี ก็ต้องนำไปขายเพื่อนำเงินมารักษาจนใกล้จะหมดแล้วบุญทิ้งผู้เป็นสามีก็ต้องเข้าป่าเพื่อไปหาของกินมาให้เธอเสี่ยงกับอันตรายสารพัดพอต้องสองแม่ลูกกินข้าวอิ่มแล้วเถนข้าวก็เก็บสำรับเพื่อนำไปล้างและเขาก็นำน้ำพึ่งป่าผสมน้ำอุ่นเพื่อนำมาให้แม่ของเขาดื่มพอนางไปตองกินข้าวและดื่มน้ำพึ่งเรียบร้อย เธอก็อง่วงนอนจึงได้งีบหลับไปเมื่อเห็นว่าแม่หลับไปแล้วต้นข้าวก็ออกไปวิ่งเล่นที่ทุง่งหญ้าท้ายหมู่บ้านเขามักจะมาวิ่งเล่นที่นี่เสมอเสมอเนื่องจากว่าแม่ของต้นข้าวป่วยกระสาะกระแซมานานหลายเดือนชาวบ้านจึงกล่าวหาว่านางถูกผีสิงจึงห้ามลูกหลานมาเล่นกับต้นข้าวต้นข้าวจึงได้มาวิ่งเล่น ที่ทุ่งหญ้าท้ายหมู่บ้านเพียงคนเดียวแต่เมื่อประมาณสี่เดือนที่แล้วเขาก็มีเพื่อนใหม่คนหนึ่งเพื่อนใหม่ของต้นข้าวคนนี้ชื่อว่าแตงกวาเด็กหญิงแตงกวาเป็นเด็กหน้าดักและทุกครั้งที่มาเล่นกับต้นข้าวเธอก็มักจะมีขนมมาฝากเขาเสมออย่างในวันนี้ก็เช่นกันต้นข้าวมาแล้วเหรอ วันนี้ฉันมีขนมมาฝากเธอด้วยนะขอบใจนะแต่ว่าฉันกินข้าวมาแล้วพอต้นข้าวพูดจบสายตาของแตงกวาก็วาวัับขึ้นมาแวบหนึ่งก่อนที่จะกลับไปสดใสเหมือนดวงตาของเด็กเช่นเดิมทุกครั้งที่เธอนำขนมมาฝากต้นข้าวต้นข้าวก็ไม่กินขนมของเธอเลยเขามักจะบอกว่าเขากินข้าวอิ่มแล้ว ต้นข้าวจะไม่กินขนมหรือของจากคนอื่นเด็ดขาดพ่อกับแม่มักจะย้ำกับเขาเสมอในเรื่องนี้เพราะว่าต้นข้าวเป็นคนที่มีสุขภาพอ่อนแอมาตั้งแต่กำเนิดด้วยเหตุนี้เขาจึงปฏิเสธขนมของแตงกวาในครั้งแรกที่แตงกวามาเล่นกับต้นข้าวนั้นเธอบอกกับตนข้าวว่าบ้านของเธออยู่แถวแถวชายป่าด้านโน้นเพิ่งย้ายมาจากหมู่บ้าน ที่ไกลจากที่นี่มากจึงไม่มีเพื่อนเล่นเห็นว่าต้นข้าวเองก็ไม่มีเพื่อนจึงได้มาเล่นกับเขาแตงกวาเราไปเก็บดอกกล้วยไม้กันเถอะไปสิบนต้นไม้นั่นมีดอกกล้วยไม้สวยๆเยอะแยะเลยแล้วแตงกวากับต้นข้าวก็พาการเดินไปที่ใต้ต้นไม้และพาการปีนป่ายขึ้นไปเก็บดอกกล้วยไม้ เพื่อเอามาเล่นตามภาษาเด็กพอได้ดอกกล้วยไม้ตามที่ต้องการแล้วเด็กทั้งสองคนก็นำมาประดับกระทงเพื่อนำไปลอยน้ำตรงลำห้วยแต่งกวากับต้นข้าวช่วยกันทำกระทงโดยการที่นำใบตองมาเย็บด้วยไม้กลัดมีลักษณะคลายถ้วยและนำดอกกล้วยไม้ใส่ลงไปในนั้นเมื่อทำกระทงเสร็จแล้ว แตงกวากับต้นข้าวก็ถือกระทงกละบเดินตรงไปยังลำห้วยเพื่อนํากระทงไปลอยน้ำต้นข้าวเธอลงไปก่อนสิเดี๋ยวฉันถือกระทงไว้ใหไ้ได้ได้เดี๋ยวเธอค่อยส่งกระทงให้ฉันแล้วกันนะแตงกวาบอกให้ต้นข้าวเดินลงไปที่ริมตลิ่งก่อนต้นข้าวจึงเดินนำลงไปในขณะนั้นเอง ดวงตาของแตงกวาก็แดงวับขึ้นมาเธอทำท่าจะผลักต้นข้าวให้ตกน้ำต้นข้าวมาทำอะไรที่นี่ลูกเสียงของบุญทิง้งที่เดินทางออกมาจากป่าตะโกนถามลูกชายเสียงดังพอต้นข้าวได้ยินเสียงของพ่อเขาก็รีบหันกลับไปมองและรีบวิ่งไปหาพ่อทันทีพ่อจ๋าพ่อกลับมาแล้วใช่ พ่อกลับมาแล้วมีฝักบัวมาฝากเจ้าด้วยนะเขาวิ่งไปกอดพ่อและช่วยถือของที่อยู่ในมือโดยเฉพาะฝักบัวหอบใหญ่บุญทิ้งส่งฝักบัวหอบนั้นให้กับลูกชายพร้อมกับเอ่ยถามว่าแต่ต้นข้าวมาทำอะไรตรงนี้แล้วลูกหนูมาเล่นกับเพื่อนจ้ะบุญทิ้งมองไปรอบๆบ,บริเวณนั้นแต่เขาก็ไม่เห็นเจอใครคิดว่าต้นข้าว คงจินตนาการไปเองตามภาษาเด็กเขาก็รู้สึกสงสารลูกชายอยู่เหมือนกันที่ไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยเนื่องจากพ่อแม่ของเราเด็กๆในหมู่บ้านห้ามมาเล่นกับเขานั่นเองถึงจะสงสารลูกมากแค่ไหนบุญทิ้งก็ทำได้เพียงสอนลูกชายให้เข้มแข็งเท่านั้นสองพ่อลูกเดินเคียงกันกลับบ้านเมื่อเดินไปได้สักพักต้นข้าวก็ชะงักเล็กน้อยเพราะนึกได้ว่า ยังไม่ได้บอกลาแตงกวาเลยจึงได้หันกลับไปมองแต่ก็ไม่เจอสงสัยเธอคงจะกลับบ้านไปแล้วตนข้าวคิดในใจแม่หลับอยู่จ้าพ่อพ่อกินข้าวหรือยังจ๊ะยังเลยลูกพ่อบอกแบบนั้นตนข้าวก็ไปหาข้าวปลาอาหารมาให้พ่อ,อกินส่วนตัวเขาเองไปนั่งกินฝากบัวที่แค่หน้าบ้าน เมื่อบุญทิ้งกินข้าวอิม่มเขาก็าไปจัดการกับเนื้อแกงและน้ำพึ้งที่ได้มาบุญทิ้งหั่นเนื้อแกงออกเป็นเรียวๆหมักเกลือและนนำไปตากแดดส่วนน้ำพึ้งก็บีบคั้นน้ำหวานออกมาจากรวงแล้วก็นำไปใส่เอาไว้ในโถดินเผาเพื่อเก็บเอาไว้ให้ใบตองผู้เป็นภรรยาได้กินเจ็บใจนะักเกือบจะสำเร็จอยู่แล้วเชียว แตงกวาบ่นพึมพำกับตัวเองอย่างหัวเสียก่อนจะกลายร่างกลับไปเป็นยายแก่ที่มีหลังงองุ้มใบหน้าเหี่ยวยน่นและมีเส้นผมที่ขาวโพลนส่วนขนมที่นำมาฝากต้นข้าวนั้นก็กลายเป็นก้อนเนื้อเน่าๆที่มีหนอนชอนชัยเต็มไปหมดนี่คือร่างที่แท้จริงของแตงกวาแท้จริงแล้วแตงกวาก็คือนางปีศาจเท่าที่จำแรงแปลงกายมาเพื่อหาโอกาสเอาชีวิตของต้นข้าว ย้นกลับไปเมื่อหกเดือนก่อนก่อนที่นางใบตองจะล้มป่วยลงนั้นเธอมีอาชีพตกปลาขายใบตองตกปลาเก่งมากขอแค่เธอวางเบ็ดแม้จะไม่มีเหยื่อปลาก็ติดเบ็ดของเธอแล้วแล้วอยู่มาวันหนึ่งใบตองก็ต้องตกใจเมื่อเธอตกได้ปลาช่อนที่มีขนาดใหญ่โตเทียบเท่ากับตัวของต้นข้าวเลยทีเดียวพี่บุญทิง้งมาดูนี่สิ ฉันจับปลาช่อนยักษ์ได้ด้วยแหละไหนไหนปลาช่อนยักษ์เมื่อได้ยินเสียงเมียเรียกบุญทิ้งก็รีบวิ่งมาที่ท่าน้ำหน้าบ้านแล้วเขาก็ต้องตะลึงก่อนที่จะช่วยใบตองดึงเบ็ดขึ้นมาเพราะว่าหัวของปลาช่อนที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำนั้นมันมีขนาดที่ใหญ่มากใหญ่เท่าต้นเสาเลยทีเดียวขนาดโผล่มาแค่หัวยังใหญ่โตมโหาน ถ้าเอาขึ้นมาได้ทั้งตัวต้องใหญ่มากแน่ๆสองคนผัวเมียออกแดงชักคเยอะกับปลายักษ์ตัวใหญ่อยู่นานในที่สุดก็สามารถลากปลาตัวนั้นขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จต้นข้าวเองก็รีบวิ่งมาดูปลายักษ์ตัวนั้นเพราะเสียงของพ่อกับแม่ที่เอะอะโวยวายนั่นเองโอ้โหตัวใหญ่มากเลยทีเดียวใหญ่กว่าตัวของต้นข้าวอีกแน่ นั่นสิพี่แบบนี้คงขายได้หลายอัดเลยนะแล้วสองคนผัวเมียก็ช่วยกันชำละปลายช่อนยักษ์ตัวนั้นและนำเนื้อของมันไปขายที่ตลาดผู้คนต่างรุมกันแย่งซื้อเนื่องจากว่าไม่เคยเห็นปลายช่อนที่มีขนาดใหญ่แบบนี้มาก่อนหลังจากนั้นอีกสองสาวันใบตองก็ล้มป่วยลงและยังหาทางรักษาไม่หายจนถึงทุกวันนี้ แท้จริงแล้วปลายช่อนยักษ์ตัวนั้นก็คือลูกของนางปีศาจเท่าด้วยความแค้นจึงได้โดนบันดาลให้ใบตองล้มป่วยด้วยโรคประหลาดที่ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้และหาทางที่จะเอาชีวิตของต้นข้าวเพื่อที่จะเอาวิญญาณของต้นข้าวไปแลกกับดวงวิญญาณของปีศาจตาช่อนในโลกแห่งวิญญาณแต่ทว่านางปีศาจเท่าก็ยังทำไม่สำเร็จเสียที เพราะขนาดนางปลอมตัวมาเป็นเพื่อนเล่นกับต้นข้าวเพื่อจะวางยาพิษเขาแต่เขาก็ยังไม่ยอมกินขนมของนางสักทีขันจะบุกเข้าไปฆ่าต้นข้าวแล้วนาวิญญาณออกมาก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าในตอนที่ลูกชายของนางถูกใบตองกับบุญทิ้งฆ่าตายนั้นนางเสียใจมากพลังนางจึงลดลงแล้วการที่จะทำให้ใบตองป่วยนั้นก็ต้องใช้พลังอีกเช่นกัน พลังของนางปีศาจเท่าจึงไม่เพียงพอที่จะทำการอุกอาจเช่นนั้นได้จึงทำได้เพียงคอยหลอกล่อให้ตนข้าวกินยาพิษเข้าไปเท่านั้นเองหรือไม่ก็ต้องทำให้ต้นข้าวและพ่อกับแม่ของเขายอมมอบปิญญาณของต้นข้าวให้กับนางเมื่อบุญทิ้งจัดการกับเนื้อเก้งและน้ำพึ่งปลาที่ได้มาเรียบร้อยแล้วนางใบตองก็ตื่นขึ้นมาพอดี พี่บุญทิ้งกลับมาแล้วเหรอจ๊ะพี่ทำไมกลับมาเร็วนะักไหนพี่บอกจะไปสามวันไงล่ะจ๊ะกลับมาแล้วจ้ะที่พี่มาไว้ก็เพราะว่าโชคดีที่คืนแรกจับแก้งได้สองตัวแล้วก็ตีพึ่งปลาได้สองรวงพอดีใบตองดูสิจ๊ะพ่อสามีพูดจบนางใบตองก็ค่อยๆพยุงร่างที่อ่อนแอเดินออกไปที่หน้าบ้าน เพื่อดูเนื้อเก้งที่นายบุญทิ้งตากแดดเอาไว้ได้เยอะเลยจ้ะพี่แบ่งไปขายไหมจ๊ะไม่ต้องรอกเอาไว้ให้ใบตองกินดีกว่าใบาตองรู้สึกซาบซึ้งในความรักที่บุญทิ้งมีต่อเธอมากถึงแม้ว่าจะตกรลกกรรมลำบากขนาดไหนแต่บุญทิ้งก็ไม่เคยทอดทิ้งเธอเลย ในเย็นวันนั้นครอบครัวของบุญทิ้งก็กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างอร่อยและมีความสุขพอตกค่ำลงมาบุญทิ้งก็เล่านิทานให้ต้นข้าวผู้เป็นลูกชายฟังพอนิทานจบเขาก็ชนลูกเมียเข้านอนต้นข้าววันนี้พ่อจะไปรับจ้างขนผักในตลาดเจ้าอยู่บ้านดูแลแม่ด้วยนะได้จ้ะพ่อวันนี้บุญทิ้งกับต้นข้าว ตื่นมาแต่เช้าตรู่เพื่อมาหงหาอาหารอีกอย่างก็คือเขาจะไปรับจ้างขนผักที่ตลาดเนื่องจากว่ามีคนมาติดต่อจ้างเขาไว้เมื่อหลายวันก่อนบุญทิง้งอาบน้ำล้างหน้าล้างตาแล้วก็กินข้าวก่อนจะกำชับลูกชายว่าให้ดูแลแม่ให้ดีๆแล้วก็เดินเข้าไปในตลาดต้นข้าวก็ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เมื่อหาข้าวให้แม่กินแล้วเขาก็ถือฝักบัวหลายฝักเดินไปที่ทุง่งหญ้าท้ายหมู่บ้านเพื่อไปเล่นกับแตงกวาพอไปถึงที่ทุง่งหญ้าต้นข้าวก็พบว่าแตงกวามารอเขาแล้วต้นข้าวจึงส่งฝักบัวที่นำติดตัวมาส่งให้เธอแตงกวานี่ฝักบัวที่พ่อฉันเก็บมาเมื่อวานฉันเอามาฝากเธอนะ่ะอีกอย่าง เมื่อวานก็ต้องขอโทษด้วยนะที่กลับก่อนโดยไม่ได้บอกลาเธอไม่เป็นไรเมื่อวานนี้พอเธอกลับไปแล้วฉันก็เรียบกลับบ้านเหมือนกันเด็กสองคนนั่งกินเม็ดบัวและคุยกันไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กได้ข่าวว่าแม่ของเธอไม่สบายเหรอใช่จ้ะแม่ของฉันไม่สบาย อยากให้แม่หายป่วยไหมอยากสิแตงกวาเธอเชื่อไหมฉันจะยอมแลกทุกอย่างเลยนะเพื่อให้แม่ของฉันหายป่วยแตงกวาเรียบเรียบเคียงเคียงถามต้นข้าวถึงอาการของใบตองและพอได้ยินคำพูดของต้นข้าวดวงตาของเธอก็วาววับขึ้นมาทันใดเด็กสองคนเล่นอยู่ที่ทุ่งหญ้าท้ายหมู่บ้านจนมืดค่ำ จึงได้แยกย้ายกันกลับบ้านแต่ว่าก่อนกลับแตงกวาได้บอกกับต้นข้าวว่าที่หมู่บ้านที่เธอย้ายมานั้นมีหมอวิเศษจุคนหนึ่งซึ่งสามารถรักษาคนป่วยให้หายได้ถึงแม้ว่าคนป่วยคนนั้นจะป่วยหนักแค่ไหนก็ตามแตงกวาได้แนะนำให้ต้นข้าวลองชวนพ่อของเขาให้พาแม่ไปลองรักษาดูเผื่อบางทีนางใบตองอาจจะหาย พอต้นข้าวกลับมาถึงบ้านบุญทิ้งผู้เป็นพ่อก็กลับมาจากตลาดและทำกับข้าวไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วบุญทิ้งจึงบอกให้ลูกชายไปอาบน้ำอาบทา่าเพื่อที่จะมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อจ๋าเราลองพาแม่ไปรักษาที่หมู่บ้านทางโน้นกันดีไหมเจ้าพ่อแตงกวาเพื่อนของหนูบอกว่าที่หมู่บ้านนั้นมีหมอวิเศษอยู่ด้วย ไม่ต้องพาแม่ไปรักษาหรอกต้นข้าวถึงรักษาไปก็ไม่หายหรอกเปลืองเงินเปลืองท่องเปล่าๆล,ลูกแต่ว่าเราลองไปดูก็ไม่เสียหายนี่นะระหว่างกินข้าวต้นข้าวก็เอ่ยชวนพ่อให้พาแม่ไปรักษาที่หมู่บ้านที่แต่งกวาย้ายมาสามคนพ่อลูกถกเถียงกันอยู่นานจึงได้ข้อสรุปว่า จะพานางใบตองไปรักษาถึงแม้ว่าตัวของนางเองจะไม่เต็มใจก็ตามตดข้าวได้บอกกับแตงกวาว่าพ่อของเขาจะพาแม่ไปรักษากับหมอพิเศษที่หมู่บ้านแห่งนั้นแตงกวารอบยิ้มด้วยความสาสมใจอีกสองสาวันต่อมานายบุญทิ้งก่อนนำบัวควายที่มีอยู่ในคอกไปขายเพื่อรวบรวมเงินทองให้ได้มากที่สุดก่อนจะออกเดินทาง พานางใบตองไปรักษาตัวกับหมอวิเศษนายบุญทิ้งขับเกวียนพาลูกเมียเดินทางข้ามภูเขาไปยังหมู่บ้านอีกฟากหนึ่งใช้เวลาข้ามวันข้ามคืนทั้งสามคนก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งนั้นในตอนเย็นบรรยากาศในหมู่บ้านดูแปลกแปกมันเงียบเหงาและวังเวงดูราวกับว่าไม่มีสิ่งชีวิตอาศัยอยู่เลยขนาดบุญทิ้งขับเกวียนเข้ามาตรงกลางหมู่บ้าน ก็ยังไม่มีโคนโผล่มาสักคนหรือแม้กระทั่งเสียงหมาเห่าก็ไม่มีสักตัวพ่อจ๋าเราหลงทางหรือเปล่าจ๊ะพ่อไม่น่าจะหลงนะลูกเพราะตามแผนที่เราก็มาถูกทางแล้วดูเงียบเงียบแปลกแปลกเหมือนหมู่บ้านร้างเรากลับบ้านกันดีกว่าจ้ะพี่ไหนไหนก็มาถึงแล้วนะ่ะ เราพักที่นี่ก่อนสักคืนถ้าหมู่บ้านร้างจริงๆพรุ่งนี้เราค่อยกลับอีกอย่างตอนนี้มันก็ขับมืดแล้วเดินทางตอนกลางคืนน่ะมันอันตรายแล้วทั้งสามคนก็ตกลงกันพักที่กลางลานของหมู่บ้านซึ่งบุญทิ้งและต้นข้าวก็ได้ออกสำรวจทั่วหมู่บ้านแล้วสรุปว่าหมู่บ้านแห่งนี้ร้างจริงๆ ที่หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้างนั่นก็เพราะว่านางปีศาจเท่าได้ฆ่าคนในหมู่บ้านและดูดพลังชีวิตจนหมดเพื่อเพิ่มพลังให้กับนางและที่ต้องหลอกล่อให้ครอบครัวของนายบุญทิ้งมาที่นี่ <c oughs> ก็เพราะในหมู่บ้านแห่งนี้คือสนามพลังของนางพอถึงเวลากลางคืนบุญทิ้งและลูกเมียก็ได้นอนหลับไปและในขณะที่ทั้งสมคนนอนหลับ นางปีศาจเท่าก็ปรากฏตัวขึ้นมานาฉี่สุดพวกเจ้าก็หลงกลข้าจนได้นางปีศาจเท่ากล่าวออกมาด้วยความสาสมใจเพราะว่าความหวังของนางใกล้จะเป็นจริงแล้วนางจึงได้ใช้เวทมนต์ปลุกสามโคนพ่อแม่ลูกให้ตื่นขึ้นมา ปีศาจพอสามคนตื่นขึ้นมาใบตองก็ร้องกรี๊ดด้วยความกลัวบุญทิ้งกับต้นข้าวก็หวาดกลัวไม่แพ้กันเจ้าต้องการอะไรเจ้าปีศาจเท่าข้าน่ะเรือข่าน่าจะเป็นคนถามเจ้ามากกว่าว่าเจ้าต้องการให้เมียของเจ้าหายจากอาการป่วยหรือเปล่า นางปีศาจไม่ตอบคำถามของบุญทิ้งแต่กลับย้อนถามคำถามเขาแทนบุญทิ้งมองหน้าลูกเมียและพิจารณานางปีศาจอีกรอบต้องการสิข้าต้องการให้ใบตองหายจากอาการป่วย <c oughs> ดีข้าสามารถจักษาเมียของเจ้าให้หายได้แต่ว่า ต้องมีขอแหลกเปลี่ยนท่านต้องการอะไรข้ายอมแลกได้ทุกอย่างขอแค่นางหายขอพอเจ้าแน่ใจนะเพราะสิ่งที่ข้าต้องการก็คือดวงวิญญาณของลูกชายของเจ้าพอพูดจบทั้งสามคนก็ตกตะลึงใบตองร้องไห้โฮส่วนต้นข้าวนั้น ก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ไม่นะข้ายอมตายแต่ข้าไม่มีทางปล่อยให้เจ้ามาเอาดวงวิญญาณของลูกชายข้าไปหรอกแต่ข้ายอมขอแค่ท่านแม่ของข้าหายข้ายอมมอบวิญญาณให้ท่านต้นข้าวเอ่ยกับนางปีศาจด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเขาต้องการให้แม่ของเขา หายจากอาการป่วยจริงๆเขาว่าแม่ทรมานจากอาการป่วยมานานแล้วดีมากถ้าอย่างนั้นตามข้ามานางปีศาจได้ใช้พลังสะกดไม่ให้บุญทิ้งและใบตองเคลื่อนไหวได้มีเพียงต้นข้าวเท่านั้นที่ไม่ได้โดนสะกดเขาค่อยๆเดินเข้าไปหานางปีศาจช้าๆต้นข้าว อย่านะลูกต้นข้าวกลับมาท่ามกลางเสียงร้องห้ามของพ่อกับแม่แต่ว่าต้นข้าวก็ไม่ฟังเขาอยากให้แม่หายป่วยจริงๆจ,จึงยอมแลกได้แม้กระทั่งชีวิตของตัวเองแล้วต้นข้าวและนางปีศาจเท่าก็หายวับไปร่างกายของบุญทิ้งและใบตองก็กลับมาเคลื่อนไหวได้เช่นเดิมและอาการป่วยของใบตองก็หายไปด้วย นางรู้สึกสดชื่นแข็งแรงขึ้นมาอาการอ่อนเพลียหน้ามืดตาลายก็หายไปเรากับปิดทิ้งใบตองกับบุญทิ้งกอดคอกันร้องไห้แล้วความทรงจำของทั้งสองก่อย้อนกลับไปถึงเรื่องราวเมื่อหกเดือนก่อนในตอนที่พวกเขาจับปลาช่อนยักษ์ได้ใบตองกับบุญทิ้งก็เข้าใจและรับรู้ในทันทีว่าปลาช่อนยักษ์ตัวนั้นก็คือลูกของนางปีศาจเท่า นางจึงทำให้ใบตองป่วยไข้ด้วยโรคประ,ะลาดและจะนำดวงวิญญาณของต้นข้าวไปแลกกับดวงวิญญาณของปลาอช่อนยักษ์ในโลกแห่งวิญญาณนางปีศาจพาต้นข้าวเดินเข้าไปยังโลกแห่งวิญญาณเพื่อไปพบเจ้าแห่งความตายเจ้าแห่งความตายข้านำวิญญาณของเด็กคนนี้มาแลกกับดวงวิญญาณของลูกชายข้า เจ้าเต็มใจใช่หรือไม่เจ้าแห่งความตายหันไปถามต้นข้าวเด็กชายพยักหน้าเขาไม่หวาดกลัวอะไรทั้งนั้นเพราะเขาตั้งใจแน่วแน่ให้แม่ของเขาหายป่วยแม้จะแลกด้วยการที่วิญญาณของเขาต้องแตกสลายก็ตามหลังจากนั้นนางปีศาจเท่าก็ได้ดวงวิญญาณของลูกชายของนางคืนและพาลูกชายของนาง เดินทางออกจากโลกแห่งวิญญาณส่วนทางด้านต้นข้าวนั้นเจ้าแห่งความตายเห็นถึงความกระตันอยู่จึงได้ส่งดวงวิญญาณของเขาขึ้นกลับไปบนสวรรค์เพื่อรอวันเกิดใหม่